าญี่ปุ่นจะกลับเข้ามาตามให้ทันนะครับยังมีความหวังอยู่บ้างนะในขณะที่บริษัทรถยนต์อย่างจีนเนี่ยสปีดในการทำเนี่ยโอเคผ่านมาตรฐานก็จริงแต่ว่าการทดลองอยู่บนถนนเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่าคือประสบการณ์ในการทำถ้าเทียบกับญี่ปุ่นมันน้อยกว่าแน่นอนแต่ว่าเขาใช้อาศัยว่าสปีดที่ออกมาโปรดักต์ออกมาแล้วก็ให้ไปอยู่ในตลาดแล้วก็ปรับปรุงเลยนะที่บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจะโหต้องรอมั่นใจมากเลยนะแล้วก็ถึงจะปล่อยออกมาแล้วถ้าจีนทำให้เห็นว่าตัวเขาเองก็คุณภาพสินค้าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันแต่ก็ต้องเลือกตัวที่ราคาถูกค่ายญี่ปุ่นเองก็ยังได้เปรียบอยู่ตรงเนี้ยมันก็ควรจะใช้ความได้เปรียบที่เขามีอยู่ตรงเนี้ยทำยังไงให้มีโปรดักต์ออกมาแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าซึ่งไงคือคนอยากได้ EV ส่วนใหญ่อยากได้แหละสินค้าดีแต่พอมาเจอราคาแล้วเนี่ยก็ถอยหลังกันหมดเลยเนี่ยก็ทำให้ขายไม่ได้ลืมดีคำถามมีความจำเป็นต้องใช้รถไหมล่ะเราคิดว่ามีความจำเป็นก็ซื้อแต่ส่วนใหญ่หนึ่งแนวโน้มมันจะเปลี่ยนไปเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องซื้อรถเองเขาสามารถเรียก Grab Robinhood ใช่ไหมครับรถเซอร์วิสได้อะคือไม่จำเป็นต้องซื้อรถแน่นอนว่าเขาก็จะมีตัวเลือกมากมายนะคะหลายๆแบรนด์ให้ได้เลือกนะคะตอนนี้เนี่ยค่ายของจีนเนี่ยก็เป็นค่ายที่ผู้ใช้เนี่ยนิยมมากนะคะด้วยเทรนด์หรือว่าด้วยแนวโน้มนะคะต่อไปเนี่ยดร.ประเมินยังไงคะสำหรับการโกรทหรือว่าการเติบโตของการใช้รถยนต์ EV ในตลาดไทยมันจะโกรทขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คือจะมีค่ายจากประเทศอื่นๆตีตลาดค่ายจีนได้บ้างหรือเปล่าก็ยังหวังว่าค่ายญี่ปุ่นจะกลับเข้ามาตามให้ทันนะครับยังมีความหวังอยู่บ้างนะยังมีหวังใช่ไหมคะก็เรียกว่าน้อยมากแต่ว่าก็ยังคิดว่าเขาน่าจะรวมพลังกันคือคิดว่าฝั่งญี่ปุ่นก็คงจะดึงความเก่งแล้วก็คงไม่ยอมให้อาจจะถึงจุดมีการรวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะเกิดเพราะไม่งั้นไม่มีทางที่จะสู้บริษัทอย่างจีนได้นะครับแล้วก็วัฒนธรรมในการทำงานก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าใครเคยทำงานคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะพบว่าคือด้วยความที่บริษัทอยู่มานานคือต้องไปดูบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นน้องใหม่คือจีนนี่ใหม่ที่สุดนะแล้วก็เกาหลีก็อาจจะแต่ว่าความที่อยู่มาไม่ต่ำกว่า 70-80 ปีเนี่ยก็มีความคอนเซอร์เวทีฟสูงมากนะครับก็ทำให้เวลาทำอะไรเนี่ยความรวดเร็วเนี่ยมันไม่เร็วเท่าที่บริษัทจีนทำและอย่างนึงคือความที่บริษัทรถยนต์อยู่มานานเนี่ยก็จะมีความกังวลในหลายๆเรื่องความหมายก็คือว่าพอเราคือเขาประสบพูดง่ายคือมีประเด็นปัญหามาบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีแบบนี้ปั๊บเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรออกมาแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจสอบแล้วก็ทดสอบแบบอย่างดีมากๆจนเขามั่นใจในขณะที่บริษัทอย่างรถยนต์อย่างจีนเนี่ยคือสปีดในการทำเนี่ยโอเคผ่านมาตรฐานก็จริงแต่ว่าการทดลองอยู่บนถนนเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่าคือประสบการณ์ในการทำเนี่ยถ้าเทียบกับญี่ปุ่นมันน้อยกว่าแน่นอนถูกไหมครับแต่ว่าเขาใช้อาศัยว่าสปีดที่ออกมาโปรดักต์ออกมาแล้วก็ให้ไปอยู่ในตลาดแล้วก็ปรับปรุงเลยอย่างเงี้ยนะครับนะที่บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจะโหต้องรอมั่นใจมากเลยนะแล้วก็ถึงจะปล่อยออกมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ทุกอย่างก็กลัวเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรก็อาจจะทำให้ต้นทุนสูงด้วยมันในแง่นี้ก็คือโปรดักต์ที่ล้อนฉลองมาเนี่ยคือเหมือนกับออกมาแล้วเนี่ยในตลาดในเวลาเดียวกันเนี่ยคือของจีนมีฟังก์ชันที่ดีกว่าราคาถูกกว่านะครับนะแล้วถ้าจีนทำให้เห็นว่าตัวเขาเองก็คุณภาพสินค้าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันใช่ไหมคุณกีตาร์จะเลือกไหนคุณกีตาร์ก็ต้องเลือกตัวที่ราคาถูกทีมันก็จะติดอยู่นิดเดียวคือรถยนต์เนี่ยมันยังเป็นสินค้าที่บางคนนะ
เรียกว่าบางคนแล้วกันก็ยังมองว่าเป็นการแสดงสถานะทางสังคมอยู่บ้างนะครับแต่มันเริ่มมีแนวโน้มที่ที่คนจะไม่ได้มองตรงนั้นละคือมองที่ฟังก์ชันการใช้งานมากขึ้นคือตัวแบรนด์เนี่ยอาจจะยังมีอยู่ยังมีกลุ่มที่เป็นพรีเมียมอยู่แต่จริงๆก็คือฟังก์ชันนั่นแหละถ้าถามผมนะนะครับแล้วแบรนดิ้งตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเลิกอาจจะลดน้อยลงในมุมของเรียกว่าคนก็อาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องสถานะทางสังคมทั้งหมดก็จะเป็นมองเรื่องของการใช้งานและใช้ประโยชน์ความคุ้มค่ามากกว่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีส่วนใหญ่ก็ยังมองของเรื่องของแบรนด์ยี่ห้ออะไรเงี้ยอยู่เนาะใช่ไหมครับนะก็แต่ว่าตรงนี้แนวโน้มก็ลดน้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตลาดส่วนใหญ่แมสก็ไม่ค่อยได้มองตรงนั้นแหละผมคิดว่าเพราะก็ต้องบอกว่าค่ายญี่ปุ่นเองก็ยังได้เปรียบอยู่จริงๆเขาได้เปรียบมาอยู่ตลอดแหละเพราะเขาอยู่เมืองไทยมาตั้ง60ปีนะครับมีทุกอย่างอยู่ในมืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ควรจะใช้ความได้เปรียบที่เขามีอยู่ตรงเนี้ยนะครับทำยังไงให้มีโปรดักต์ออกมาแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้ามีพูดง่ายคือคนอยากได้ EVส่วนใหญ่อยากได้เนี่ยสินค้าดีแต่พอมาเจอราคาแล้วเนี่ยก็ถอยหลังกันหมดเลยเงี้ยก็ทำให้ขายไม่ได้ก็สินค้าก็ไม่สามารถอยู่ในตลาดเนี่ยในขณะที่จีนเนี่ยเขาปรับตัวเร็วมากเมื่อกี้ปรับตัวเร็วจนน่ากลัวคือสมมุติว่าผ่านมา1เดือนแล้วยอดขายไม่กระเตื้องเนี่ยเราเห็นว่าเขาพร้อมจะลดราคาเลยเป็นหลักแสนบาทคนที่จองไปก่อนหรือออกรถไปก่อนก็เขาเรียกภาษาเขาเรียกว่าติดดอยติดดอยซื้อมาเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เดี๋ยวทั้งผู้ใช้แล้วก็คงต้องเรียนรู้กันไปนะครับนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องรถมือสองที่ราคาก็ค่อนข้างที่จะตกลงพอสมควรอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอะไรที่ของทั้งบริษัทประกันบริษัทลีสซิ่งด้วยนะในการที่เวลารถมือสองมันราคาตกลงอย่างพวกห้ามเนี่ยลีสซิ่งก็น่าจะเป็นประเด็นพอสมควรแล้วเทสลาล่ะคะดร.คือเทสลาก็เขาก็จะลุยในบ้านเราเหมือนกันนะคะแล้วมันก็จะมีประเด็นเรื่องของราคาที่ก็อาจจะถูกลงนะคะทีนี้คือถ้าเทสลาซื้อสะดวกด้วยนะคะคือราคาดีด้วยนะคะเขาจะมีผลกับยอดขายของค่ายจีนไหมนะคะคือเขาจะมาทำให้มาเฉือนยอดขายของฝั่งจีนหรือเปล่านะคะคือจีนเนี่ยโอเคนะคะเรื่องของราคาเนี่ยเราไม่เถียงเลยนะคะเรื่องแบรนดิ้งเขาก็พยายามทำให้แข็งแกร่งขึ้นมาจากเทสลาเนี่ยก็แน่นอนนะคะเขาก็เป็นผู้ที่ริเริ่มนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าโจทย์ของเขาเนี่ยเขาก็ครบในแง่ของการเป็นแบรนด์ด้วยนะคะทีนี้มาเกิดเป็นเทสลาอีกแบรนด์ดีราคาดีอีกนะคะการแข่งขันมันจะเป็นยังไงคะดร.ในอนาคตคือผมว่าเทสลาเขากับจุ่มตลาดจีนคือต้องมองอยู่ว่าในจีนเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากคือต้องเทียบถ้าจะพูดอย่างนั้นต้องเทียบแบรนด์กับแบรนด์นิดหนึ่งก็คือเอาบอกว่าถามว่ายี่ห้อไหน BYD เลยค่ะBYD ก็ได้แต่ถ้าเราดูเซกเมนต์ก็จะเห็นได้ว่าคือTesla เนี่ยโพซิชันตัวเองเนี่ยเป็นสินค้าที่ก็ไม่ได้เป็นสินค้าไฮเทคนะครับแล้วก็มีแบรนด์ loyalty สูงพอสมควรนะครับมีแบรนด์มี loyalty ในเรื่องของแบรนด์นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะ loyalty มากก็คือคนพร้อมจะเปลี่ยนรถได้นะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าใน long term เนี่ย Tesla ก็คงสร้างมีแบรนด์ loyalty ในมุมของเรื่องของการใช้งานหรือ experience ของรถยนต์เนี่ยมากขึ้นจนทำให้ก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นสาวกของ Tesla ก็คงจะเหมือนกับสาวกของตัว Apple หรือ iPhone ใช่ไหมก็คงคล้ายๆกันนะครับมันตลาดกลุ่มนี้มันเหมือนคนละตลาดคือเราก็อาจจะมีสินค้าที่ Tesla ก็คงจะมองได้เหมือนกับตัว Apple ในมุมมองผมนะครับก็คือเป็นกลุ่มนึงแหละแต่นั่นหมายความว่าเขาต้องลีดตลาดตลอดเวลานะคือมีโปรดักต์อะไรออกมาตลอดเวลานะครับ
เพียงแต่ว่ารถยนต์มันก็ไม่เหมือนมือถือที่มันออกมาแบบทุกๆสัก6เดือนอย่างเงี้ยตอนเนี้ยรถยนต์มันทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานิดนึงในการเตรียมตัวแต่ก็คงต้องมีปีนึงถึง2ปีต่อแล้วแต่ละรุ่นอาจจะเป็น minor change หรืออะไรก็ตามแต่ว่าก็โอเคก็โดยผมว่าบริษัทจีนที่เป็นคู่แข่งกับ Tesla เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นที่เขาเป็นที่หมากกันก็คือ NIO นะครับ NIO ตัว NIO เนี่ยก็คือทุกอย่างเบนช์มาร์ก Tesla แล้วก็พยายามสร้างแบรนด์เคยได้ยินยี่ห้อ NIO ไหมครับ NIO ตัว NIO เนี่ยมีออปชันแม้กระทั่งเป็น swapping station battery ได้ในประเทศจีนก็คือชาร์จธรรมดาก็ได้เป็น swap แบตได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าซื้อคือมีความสะดวกรวดเร็วหรือว่ามีเซอร์วิสที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับแล้วก็ลดก็คุณภาพนี่ก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าก็มีหลายแบรนด์ที่น่ากลัวขึ้นมานะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนเทคโนโลยีอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงผัดเปลี่ยนเนี่ยมันยังไม่สุดถ้าถามผมนะมันยังไม่ถึงสุดคือมันยังเป็นช่วงที่เราถ้าเทียบก็เหมือนเราเห็นแบบโนเกียเกิดขึ้นมาแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าใครจะเป็น Apple ตัวจริงๆ Tesla ก็เป็นเหมือนจะมีแนวโน้มนั้นแล้วก็ใช้ประสบการณ์อย่างตรงนั้นเนี่ยขยับขึ้นมานะครับอันนี้ผมชอบประมาณนี้แล้วกันค่ะสุดท้ายนะคะคือถ้าเราก็จะเห็นการแข่งขันที่มากขึ้นนะคะเทคโนโลยีก็คงจะพัฒนารุ่นหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะคือเรามีโอกาสด้วยนะคะอย่างชัดเจนเลยที่เราจะเป็นฮับของการผลิตรถ EV ในอาเซียนนะคะบรรดาผู้ใช้นะคะก็จะหวังว่าเราก็จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาที่ดีในราคาที่ถูกและอนาคตมันก็อาจจะลงไปมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะคะในแง่ของคำแนะนำนะคะต่อฝั่งของยูเซอร์ฝั่งของผู้ใช้นะคะค่ายรถกำลังจะมามากขึ้นนะคะตลาดกำลังจะโตมากขึ้นนะคะราคาก็เลยมีโอกาสที่ถูกคาดหมายว่าจะลงมากขึ้นนะคะเราต้องรีบไหมในการที่จะเปลี่ยนเป็นไปใช้รถยนต์ EV เลยนะคะหรือว่าด็อกเตอร์แนะนำกับคนที่เป็นยูเซอร์ยังไงเพราะมันก็คือการลงทุนครั้งสำคัญในชีวิตเขาเป็นคำถามที่ดีนะครับคือผมก็มักจะแนะนำอย่างนี้แล้วกันคือในฐานะถ้าผมแนะนำคือผมก็จะมักแนะนำในฐานะที่เป็นเพื่อนหมายถึงว่าถ้าเพื่อนผมมาถามใช่ไหมคล้ายๆกันผมก็จะบอกว่าคืออันแรกสุดแต่มันคงต้องมองเหมือนว่าเซกเมนต์ของรถยนต์ที่จะซื้อเนี่ยเราซื้อกลุ่มไหนคือเราซื้อรถยนต์ในกลุ่มที่ราคาอยู่เท่าไหร่คือบางคนเขาใช้รถยนต์อยู่ที่ราคา 500,000 400,000 500,000 เนี่ย 500,000 เนี่ยช้อยมันน้อยอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดคนที่แบบอยากจะจ่ายเงินซื้อรถด้วยราคาเซกเมนต์เนี่ยเราไม่อยากจะต้องไปขยับขึ้นมามากกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะยังรอได้อยู่เพราะว่ามันมียังช้อยยังไม่ค่อยเยอะแต่พอเรามาดูราคาที่ตั้งแต่ 700,000 หรือ 800,000 ขึ้นไปคือถ้าเกิดปกติจ่ายเงินอยู่ประมาณนี้ขึ้นไปอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เริ่มเหมือนกับว่าในแง่ของการใช้รถยนต์เนี่ยเริ่มมีช้อยส์ของรถ EV อยู่หลายช้อยส์มากขึ้นนะครับก็จะมีคำถามต่อมาอีกว่าเราขับรถวันนึงเนี่ยเราขับแบบส่วนใหญ่เราขับรถวันหนึ่งเนี่ยมันเกินแบบ50กิโลหรือว่าเราขับวันหนึ่งเกิน100โลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราขึ้นลงกรุงเทพหรือว่าบางคนอยู่ไกลวิ่งวันละ200หรือ300โลหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าวิ่งวันละ50 100นึงเนี่ยการใช้ EV เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแต่ถ้าบอกว่าโหผมต้องวิ่งวันละ300โลทุกวันเลยนะครับนะอันนี้ก็ต้องมานั่งคิดดูก่อนว่ามันจะคุ้มไหมแต่ถ้าในแง่ของยิ่งจริงๆโดยหลักการยิ่งวิ่งเยอะก็ยิ่งคุ้มเพียงแต่ว่ามันต้องบริหารจัดการในเรื่องของการชาร์จถ้าวิ่งเกิน400โลเนี่ยต้องบริหารจัดการแล้วเหมือนเวลาเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันถ้าวิ่งหนึ่งวันหนึ่ง50-100โลเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าสะดวกมากเลยไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จเรื่องของการที่จะต้องว่าวิ่งๆไปแล้วต้องไปรอเติมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจอะไรก็ตามคำถามต่อมาเราจะถามว่าเอ๊ะแล้วที่บ้านเนี่ย
คือมีสามารถติดตั้งตู้ชาร์จได้ไหมนะครับถ้าติดตั้งไม่ได้เพราะบางทีอยู่คอนโดแล้วบริเวณแถวนั้นล่ะหรือที่ทำงานล่ะห้างที่เราไปช้อปปิ้งบ่อยๆเนี่ยมีจุดชาร์จไหมคือพูดง่ายคือเราต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองเราอะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคือถ้ามันแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคำถามนี้ก็คงจะเป็นคำถามที่สำคัญนะเพราะว่าสถานีชาร์จยังไม่มีแต่ตอนนี้ถ้าไปดูสถานีชาร์จนี่เต็มไปหมดแล้วไม่ต้องห่วงแล้วมีทุกห้างแล้วเอางี้ดีกว่าค่ะคำถามนี้ก็มองไม่ต้องห่วงแล้วมันคงมาอยู่ที่ประเด็นว่าไอ้ระยะทางที่เราวิ่งต่อวันเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆโดยหลักการถ้าวิ่งวันหนึ่งสัก100 200โลเนี่ยแล้วมีที่ชาร์จที่บ้านแล้วสามารถชาร์จได้ไม่ยากนะอันเนี้ยโอ้โหคุ้มค่าเลยเพราะยิ่งวิ่งเยอะยิ่งประหยัดยิ่งประหยัดกว่าน้ำมันยิ่งเยอะเลยนะครับแต่ถ้าวิ่งน้อยๆเนี่ยโอ้ยิ่งสบายเลยนะก็ประหยัดอยู่แล้วหลักประหยัดที่เอาน้ำมันแต่ที่ยิ่งเยอะขึ้นมาระดับหนึ่งถึงค่าหนึ่ง200กว่าโล300โลไม่เกิน300โลเนี่ยผมคิดว่าก็จะประหยัดมากแต่พออันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องเล่นนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ตามมาคือว่ามีความกังวลไหมในเรื่องของการใช้รถยนต์เนี่ยคือถ้าเป็นคนใช้รถเกินสัก8ปีเนี่ยไม่รีบขายเนี่ยมันโอเคแต่ถ้าบางคนเนี่ยบอกใช้รถ3ปี4ปีฉันขายละสิ่งที่เราจะเจอคือราคาเนี่ยมันจะตกลงอย่างมากนะครับบางคนเนี่ยเราก็พบว่าผ่อนมา4ปีแล้วเนี่ยมูลค่าของรถเนี่ยนะครับต่ำกว่าไอ้หนี้ที่ยังเป็นอยู่เลยนะก็ต้องผ่อนต่อนะก็พูดง่ายคือต้องใช้อ่ะคือแนะนำว่าต้องใช้อ่ะอย่างน้อย8ปีเพราะว่าเขารับประกัน8ปีก็คือไม่ควรจะขายถ้าถามผมอ่ะคือขายแล้วก็ขาดทุนแน่ๆอันนี้เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงเพราะตลาดมันยังใหม่ๆอยู่มันงงๆกันอยู่เนาะนะครับคือคนก็ยังกังวลอยู่ไม่กล้าซื้อรถมือ2ก็ทำให้ผู้ซื้อผู้ขายอ่ะก็คือต้องขายราคาที่ต่ำอ่ะเพราะไม่มีคนซื้อก็ต้องต่ำลงนี่มันเป็นดีมานด์ซัพพลายไซด์อยู่แล้วชัดเจนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็ถ้าซื้อต้องซื้อแล้วไม่ขายนะถ้าไม่มีเหตุผลจริงๆนะไม่ควรขายก็คือใช้จนกว่าแบตเตอรี่มันจะเสียแล้วก็ยังอยู่แล้วครับถ้าอยู่ใน8ปีส่วนใหญ่ก็จะอยู่รับประกันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ควรอันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมจะถามแล้วก็เพื่อให้เขาชั่งน้ำหนักเขาว่าแล้วเขาควรจะซื้อตอนนี้ไหมนะครับค่ะงั้นขออนุญาตถามดร.ปิดท้ายอีกสักคำถามนะคะถ้าตอนนี้มันยังเป็นจุดที่เริ่มต้นนะคะคือมันบูมก็จริงแต่มันมีหลายประเด็นที่เราต้องตั้งคำถามรวมไปถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างของส่วนที่เป็นตลาดที่เป็นมือสองนะคะแล้วก็การหมุนเวียนของรถในตลาดเรื่องของประกันเรื่องของสิ่งที่เป็นเซอร์วิสอื่นๆด้วยนะคะเมื่อไหร่มันถึงจะเสถียรขึ้นเมื่อไหร่มันถึงจุดที่จะสมดุล นะใช้ได้แบบสบายใจจริงๆไม่ต้องกังวลทั้งครบลูปเลยในการเป็นการใช้รถนะคะดร.ประมาณการผมว่าสินค้ารถยนต์เนี่ยมันจะอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นสมาร์ทคาร์สมาร์ทวีคเคิลขึ้นเรื่อยๆคือมันแล้วมันก็ยุ่งกับซอฟต์แวร์มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีคำว่าหยุดหรอกครับมันเหมือนเราซื้อมือถือคือมันกลายเป็นสินค้าเทคโนโลยีไปแล้วค่ะใช่มันเป็นอย่างนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราซื้อมาแล้วมันจะนิ่งผมไม่คิดว่ามันนิ่งนะครับมันคือสินค้าเหมือนคอมพิวเตอร์เราอ่ะค่ะคือซื้อมาปั๊บจริงๆมันก็เป็นมานานแล้วนะคือรถยนต์มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ไซเคิลของการเปลี่ยนรถยนต์น้ำมันมันเปลี่ยนนานกว่าแต่ด้วยความที่บริษัทจีนเนี่ยเข้ามาทำแล้วก็แข่งกันมากอ่ะค่ะแข่งกันมากอ่ะแข่งกันคือเมื่อก่อนมันมีเจ้าแข่งอยู่ในโลกอาจจะมี30 40แต่ว่าอยู่ดีวันนึงมันในโลกมีเป็น100ก่อนหน้านี้เป็นพันแล้วก็ลดลงมาเป็นหลักร้อยคือคนมันแข่งกันขนาดเนี้ยมันก็ทำให้โปรดักต์มันเปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่ามีความจำต้องลืมยิงคำถามมีความจำเป็นต้องใช้รถไหมล่ะเราคิดว่ามีความจำเป็น ก็ซื้อแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแนวโน้มมันจะเปลี่ยนไปนะครับคือรถยนต์คนจะไม่ซื้อจนกว่าจะคือผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ๆน้องๆรุ่นใหม่ๆอ่ะเข
ขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องซื้อรถเองเขาสามารถเรียก Grab Robinhood ใช่ไหมครับค่ะรถเซอร์วิสได้คือไม่จำเป็นต้องซื้อรถเขาจะไปซื้อรถอีกทีนึงก็ต่อเมื่ออันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่เหมือนในหลายประเทศในญี่ปุ่นนะครับก็คือซื้ออีกทีเมื่ออะไรเมื่อหนึ่งมีเริ่มมีครอบครัวเริ่มอะไรอย่างเงี้ยต้องมันไม่สามารถหรือว่าต้องส่งดูแลพ่อแม่เนี่ยมันแนวโน้มมันเปลี่ยนไปค่ะนะครับเพราะนั้นตัวรถยนต์เองก็มีแนวโน้มเปลี่ยนไปเอาก็เป็นว่าถ้าซื้อคิดว่าถ้าซื้อแล้วคิดว่ามีความจำเป็นต้องซื้อเนี่ยถ้าเชิงมองในแง่คุ้มค่าผมคิดว่าคุ้มค่าถ้าในเรนจ์ราคาที่มีตัวเลือกเยอะๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องที่พวกเราต้องร่วมมือกันว่ามันก็ลดปัญหาเรื่องฝุ่นอย่าง PM 2.5นะครับหรือตัวมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับถ้าทุกคนช่วยกันใช้รถยนต์ที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็จะลดตรงเนี้ยนะครับก็ผมคิดว่าภายในคือคิดว่านะใน20ปี30ปีจากเนี้ยเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตเนี่ยคือรถอาจจะติดนะหมายถึงว่ารถเยอะอยู่เดิมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะช่วยได้คือเดิมเนี่ยที่เราจะได้ยินเสียงรถยนต์บนถนนเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ฝุ่นมลพิษผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปอย่างเดิมค่ะมากๆเลยใน23ปีจากนี้ไปนะครับโดยเฉพาะเมืองใหญ่ที่คนเปลี่ยนใช้รถไฟฟ้ากันหมดก็ถนนน่าจะเงียบมากเหมือนที่ประเทศจีนนี่ก็เงียบมากเพราะว่าในเมืองใหญ่ๆครึ่งนึงเป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงเราจะได้ยินเสียงแต่ล้อกับถนนเท่านั้นเองเราจะแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์วันนี้ก็ได้ข้อมูลได้ความรู้ดีๆนะคะในทุกแง่มุมเลยนะคะจากภาพที่เป็นภาพใหญ่ของเศรษฐกิจนะคะการลงทุนในแง่ของภาคธุรกิจเอกชนนะคะแล้วก็สำหรับยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้ด้วยนะคะขอบคุณดร.มากๆนะคะที่ให้เกียรติสละเวลาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะดร.ยศพงษ์นะคะหรือว่าดร.ต้นนะคะขอบคุณค่ะโอกาสหน้าคงได้พูดคุยอีกนะคะเทรนด์ EV นั้นไปได้อีกยาวแน่นอนนะคะคงจะได้เชิญดร.มาเป็นแขกประจำของรายการเราขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ